วัสดีทุกท่านนะครับพบกับโค้ชเพียงนะครับผมในคลิปมื้อนี้นะครับวันที่6มิถุนายนนะครับ2567นะครับสวัสดีกับที่มารีวิวนะครับอีกตัวนึงนะครับผมคาซิโอ CPK 4000นะครับตัวนี้ส่งไปที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับคุณสุริยานะครับผมมาเบิ่งกันครับผมเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่เสียงดีนะครับราคาถูกนะครับนะครับเมื่อกี้เป็นการรีวิวนะครับในจังหวะหมอลำนะครับจังหวะหมอลำลายลำเพื่อนนะครับผมตัวนี้ก็สิมีริ้วรอยนะครับมีห้อยมีอย่างเนี้ยนะครับผมว่าตัวนี้คู่แข่งขายลดราคานะครับปกติรุ่นนี้สิอยู่ 5,900 นะครับแต่ตัวนี้คู่แข่งขายอยู่ 5,500 บาทนะครับ 5,500 บาทใส่ทานให้เรียบร้อยครับรุ่นนี้จะใส่ทานนะครับเด้อต้องใช้ทานเลี้ยงนะครับต้องเป็นทานทานใหญ่นะครับเลี้ยงสมมุติว่าเขาใส่ไปนะครับจากปีนึงนะครับเขาใส่ไปจากปีนึงหรือว่ารู้สึกว่าทานมันอยากอ่อนนะครับวิธีการทิกก็คือเฮาบดเสียบอแดปเตอร์เฮาก็ลองเปิดเบิ่งนะครับถ้าจอมันรู้สึกว่ามันจางลงจักหน่อยหรือมันกระพริบเฮาก็วิธีการเปลี่ยนฐานก็คือเราเสียบอแดปเตอร์ค้างไว้นะครับเสียบอแดปเตอร์ค้างไว้แล้วก็ถอดท่านออกเปลี่ยนท่านใหม่นะครับมันก็สิจังหวะมันก็สิบ่หายนะครับผมรุ่นนี้นะครับปุ่มปิดเปิดนะครับระดับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นควบคุมกรองนะครับเหมือนกันกับ CTK 4000 CTK 4000 4200 4400นะครับก็จะเหมือนกันนะครับผมมีโซโล่มีอินโทรมีโซโล่1โซโล่2มีเอนดิ้งจบก็คือเปิดปิดกลองนะครับเปิดคอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับเทมโปนะครับผมเดี๋ยวคุณยังจะติดให้นะครับความเร็วซ่าเร็วอยู่นี่นะครับผมแบงค์อยู่ตรงนี้นะครับคุณยังลงไว้เรียบร้อยครับนี่เฮาเบิ่งตามแบงค์นี่ครับกดมาแบงค์ที่1ปึ๊บเฮาต้องกดเสียงที่1ก่อนนะครับเมื่ออยู่แบงค์ที่1เราต้องกดเสียงที่1อันนี้เป็นโบริโลนะครับThank you.
แบงค์คือเลขสองแล้วกดเสียงหนึ่งWe'll be right back.
คนะครับผมจบไปนั่นก็เป็นการรีวิวนะครับทั้ง8แบงค์นะครับทั้ง8แบงค์ของคีย์บอร์ด Casio นะครับอิเล็กโทรนนะครับอิเล็กโทรน Casio รุ่น CTK 4000หรือว่า CTK 4000นะครับรุ่นนี้ลงแซมปิ้งได้นะครับแซมปิ้งได้นะครับสิมีปรับเสียงนะครับเวลาสิปรับเสียงเข้ามานี่นะครับอันนี้เป็นเสียงซ้อเอ้อหูนะครับอยู่ในเครื่องถ้าเป็นเซาถ้าเป็นเสียงที่ลงไปก็จะมีเสียงโหวตครับเสียงออแกนไอโคเดียนเวลาเขาสิเบิ่งเสียงแซมคือเขากดเสียงแล้วก็มาตรง571นะครับถึง575นะครับมันจะมีหาเสียงนะครับเสียงแคนนะครับนะครับจะมีเสียงประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเสียงกระติบประมาณนี้นะครับผมสามารถฝึกเล่นได้นะครับฝึกเล่นได้เสียงออกแล้วพ่วงกระดังถือว่าใช้ได้นะครับผมในราคาเรท 5,000 นะครับผมเรท 5,000 ในราคา 5,000 เนาะโอเคนะครับท่านสนใจติดต่อนะครับตอนนี้ Casio นะครับจะเหลืออยู่ CTK Casio CTX 700 1เครื่องแล้วก็ Casio CTK 811EX นะครับเหลือ2เครื่องนะครับที่มีจังหวะมือนี้ออกจะทรง CTK 4000กับ CTK 4400นะครับแล้วก็เครื่องน้อยนะครับอีกเครื่องนึงนะครับ Casio MT 520นะครับมือนี้3เครื่องนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับถ้าได้สนใจติดต่อเข้ามากับผมเบอร์โทร0815747015นะครับ0815747015นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ